ก็สวัสดีครับมาพบกับเต้งปันๆฟรีคอร์สมาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดู Facebook Page Insight นะครับหรือข้อมูลเชิงลึกนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เพจของเราก่อนเนาะผมไปที่ของ Tesla MIM X ละกันตัวนี้ผมทำมาสักปีหนึ่งละพอดีเต้งปันๆเพิ่งทำนะไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่ก็ไอ้เจ้าตัว Insight เนี่ยนะฮะก็เค้าเรียกว่ามันจะดูข้อมูลสถิติเชิงลึกอะว่าสถิติการโพสเราเป็นไงบ้างโพสตัวไหนดีไม่ดีนะครับมีคนมาไลค์เราเยอะไหมแล้วคนที่มาไลค์เราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ Facebook ส่วนตัวเนี่ยดูไม่ได้นะดูได้เฉพาะ Facebook Page นะครับอันนี้คือข้อดีอย่างนึงของการทำ Facebook Page เนาะคือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับก็วิธีการไปดูที่ Insight นะครับก็เราก็มาคลิกหลังจากที่มาที่เพจเนาะคลิกที่ More แล้วก็อยู่ตรงนี้ฮะ Insight นะครับก็คลิกเข้ามาเลยโอเคแล้วเราก็จะใช้แท็บด้านซ้ายเนี่ยนะครับในการเลื่อนดูเนาะนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็คือหน้าโชว์แต่ละแท็บ overview คือภาพรวมนั่นเองนะครับเราสามารถดูตัวเนี้ยเป็นแบบว่าดูเฉพาะวันนี้ก็ได้เนี่ยวันนี้ใช่ว่ามีคนมาดูเพจเรากี่คนนะฮะอันนี้มันตีหนึ่งกว่าละตีสองละยังมีมาดู25คนอะไรแล้วก็เอ้ยไม่เอาดูวันนี้ดีกว่าดูเป็นแบบlast 28วันดีกว่านะครับเนี่ย action on page นะครับ action on page จะรู้ว่าคืออะไรเอามาไปจ่อตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อ่านได้นะของผมเป็นภาษาอังกฤษ the number of click on your page contact info and call to action button นะครับ call to action คือตอนที่เราทำเนี่ยมีขยายความเนาะที่เราทำเพจแล้วเราเนี่ยใส่ปุ่มเนี้ยผมใส่ปุ่ม shop now ใช่ไหมก็มันก็จะนับว่ามีคนคลิกกี่คนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า page contact ด้วยมันจะรวมๆกันเพจวิวก็คือคนเข้ามาดูเพจนั่นแหละง่ายๆนะเยอะไหมนะฮะเพจพรีวิวเพจพรีวิวคือแบบคนเอาเมาส์มาจ่อที่ตัวรูปโปรไฟล์อ่ะโปรไฟล์เพจเราอ่ะแล้วก็ดูรายละเอียดเพจไลค์นะครับเดือนนี้มี80เนี่ยดาว 25% ลืมบอกเนี่ยก็จะมีคอมเพลด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยครับดาว 25% คือเทียบกับ28วันที่แล้วเนี่ยแสดงว่าผมแบบขี้เกียจโพสช่วงนี้ไม่ขยันโพสก็สามารถเห็นสถิติเลยว่าเราขี้เกียจหรือขยันในแต่ละเดือนนะโพสต์รีชนะเข้าถึงคนเยอะไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบูสต์โพสของเราด้วยนะครับว่าสตอรี่รีชพอดีผมยังไม่ได้ทำสตอรี่เลยโพสต์เอนเกจเมนต์คืออะไรคนมากดไลค์คอมเมนต์มาแชร์นะฮะต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 40% แสดงว่าช่วงถ้าผมดู28วันใช่ไหมก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่3มิถุนายนถึง30จูนแต่ที่มันคอมเพลเนี่ยมันก็จะเป็นคอมเพลของก่อนเดือนมิถุนายนอะไรอะพฤษภาถูกไหมครับก็คือความไปเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาแล้วนี่วิดีโอจำนวนที่คนดูวิดีโอ3วิอ่ะนะ3วิมันก็นับมาให้มีคน follower นะเยอะไหมออเดอร์นี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยไอ้ฟังก์ชันอ่ะข้างสุดเนี่ยก็เป็นตัวสามารถดูแอดได้นะฮะคือแอดได้เนี่ยถ้าจะดูเพิ่มเติมไปคลิกที่แท็บแอดเดี๋ยวจะพูดต่ออันนี้ก็สรุปยม5 most recent post นะโพสต์5โพสต์ล่าสุดคนไหนแบบดีสุดอะไรก็ดูได้เพจ to watch เนี่ยเราสามารถแอดเพจที่แบบว่าเป็นคู่แข่งเราได้นะจะได้มา compare เนี่ยเห็นไหม compare เนี่ยว่าเพจเขามีคนไลค์เยอะไหมอาทิตย์ที่แล้วมีไลค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน engagement เขาเป็นยังไงเนี่ยเรากด add page ตัวเนี้ยแล้วก็แบบเอาเพจคู่แข่งมา compare กับเราได้นะพอดีผมแบบไม่แข่งกับตัวเองนะจริงไม่ดีนะก็ไปดูแบบชาวบ้านเขาด้วยนะว่าชาวบ้านเขาทำยังไงคนไลค์เยอะไหมก็ไปก๊อปปี้วิธีการเขานั่นแหละมาพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกเป็นแบบแนวทางของเราอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมแล้วเราสามารถดูย่อยไปได้อีกเช่นแอดนะเรายิงแอดอะไรไปบ้างตอนนี้น่าจะแอดน่าจะหมดแล้วผมไม่ได้ยิงแอดอะไรแล้วก็มาดูว่าแอดแต่ตัวที่เรายิงเนี่ยพอดีตอนนี้ยิงไม่ผ่านเนี่ยก็เข้าถึงคนเยอะไหมนะมีคอนเวอร์ชันเยอะไหมเนี่ยผมเสียไป900กว่าบาทมี6เมสเสจอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ชนิดของการยิงแอดของเราด้วยนะครับบางอันยิงแอดเป็นแบบเมสเสจใช่ไหมบางอันแบบว่าเป็นเอนเกจเมนต์อย่างเงี้ยเขาก็จะรีพอร์ตออกมาซึ่งในตอนที่เรายิงแอดนะฮะแต่ละประเภทเนี่ยปกติเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมครีเอทแอดก็เนี่ยครับตอนเรายิงแอดออบเจกตีทั้งหมด11ชนิดเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปขยายความเพิ่มอีกเนาะนะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำคอนเทนต์แมปปิ้งด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนอยู่เนาะแล้วเราก็สามารถไปดูแบบรายละเอียดปีกย่อยได้อีกเนาะคลิกตรงนี้ผมกดชิปก็ได้แล้ววิวรีซอลอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ
ี๋ยวก็จะขึ้นหน้าสรุปรวมมาให้เนี่ยเห็นไหมว่ามีใครแบบทักมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ปกติผมไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้หรอกนะครับผมจะเข้าไปดูที่แอดเมนเจอร์เนาะซึ่งมันจะดูได้ละเอียดกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีสอนต่อไปครับโอเค follower นะ follower ก็คนมากด follower นั่นแหละดูมี unfollower ไหมเนี่ยก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียใจเนาะเวลามีคนแบบมา unfollower เรานะสีแดงคือ unfollower มันต้องมีคนชอบก็ต้องมีคนแบบไม่ชอบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะไลค์เนี่ยไลค์เนี่ย total page like as of today ก็คือตอนนี้มีไลค์ 2,000 เกือบ 2,500 นะก็ดูสถิติก็เพิ่มตลอดนะเพิ่มเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถไปดูได้ว่าช่วงไหนแบบไลค์เพิ่มเยอะนะไลค์เพิ่มเยอะก็ไปดูว่าเฮ้ยช่วงนั้นเราทำอะไรไปทำไมไลค์มันเพิ่มเยอะมาดูแบบตารางได้ว่าจะดูตั้งแต่ช่วงไหนหรือใช้ตัวนี้ก็ได้มีอันนี้ไลค์เยอะผมไปทำอะไรไม่รู้ก็ต้องไปสืบดูก็ได้เราไปสืบดูได้ไลค์เยอะโอเคทีนี้ก็จะมีเน็ตไลค์มีอันไลค์ด้วยอันไลค์ก็ไม่ต้องเสียใจนะเป็นเรื่องปกตินะก็ต้องมีไลค์มีอันไลค์แต่ปกติผมไม่เคยไปอันไลค์เพจไหนผมกลัวเขาเสียใจอย่างมากก็แบบว่าไม่ให้เห็นคลิกไม่ให้เห็นอันนี้ก็จะโชว์ว่าเพจไลค์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะเกิดขึ้นที่ your page new feed your page คือเขาเข้ามาที่เพจเราเลยนะเงินนะ new feed คือเพจเราไปโชว์ที่ new feed page suggestion รู้สึกผมไม่มัน page suggestion เนี่ยก็คือ algorithm Facebook มัน suggest ให้นะ other app ยิง app อะไรเราสามารถมาดูรายละเอียดได้ว่าเราที่เรายิงแอดเนี่ยมีคนไลค์จากการยิงแอดเยอะไหมคลิกเนี่ยก็มีเท่าไหร่หนึ่งคนแต่ว่าแบบว่าเข้ามาดูที่เพจอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวด้านขวาเนี่ยช่วยกรองได้แต่สำหรับคนที่แบบเราทำแบบขายของเนาะทำเพจเพื่อแบบขายสินค้าอะไรเงี้ยจริงๆเพจไลค์ไม่สำคัญเลยนะมีคนไลค์50คนเนี่ยมันก็เริ่มขายของได้แล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าเราสามารถยิงแอดหาคนที่แบบไม่ได้มาไลค์เราได้นะฮะก็จะสอนต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเรื่องเพจไลค์ถามว่ามีก็ดีไหมก็ดีแต่ว่าแบบมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมีอะไรเพจวิวเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรมากมีเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยโพสต์เนี่ยอันนี้คือดีมากเลยนะเนี่ยอันแรกเนี่ย when your fan นะฮะ are online ก็คือบอกว่าแฟนเราเนี่ยที่มากดไลค์แล้วเนี่ยออนไลน์ช่วงไหนบ้างนะครับช่วงเวลาไหนบ้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยโอ้โหนอนดึกมากเที่ยงคืนยังออนอยู่แบบ 1,500 อยู่เลยอะไรเงี้ยอย่าง 1,600 มีช่วงซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราควรโพสช่วงไหนแฟนเราจะเห็นเยอะที่สุด 9 โมงเริ่มทำงานแล้วเริ่มดรอปแล้วนะโอ้โหช่วงบ่ายเที่ยงบ่ายนี่น้อยมากยังไม่ต้องโพสก็ได้อะไรเงี้ยคือแฟนออนไลน์น้อยมากเนี่ยก็คือจะดูพีคสุดในออนไลน์ตอน5ทุ่มแล้วนอนดึกมากสายวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นยังแบบโพสต์ไทยยังดูโพสต์ไทยนะลองดูโพสต์ไทยก็จะรู้ว่าชนิดของโพสต์ของเราเนี่ยแบบโพสต์ไหนที่แบบมันรีชมากสุดโดยเฉลี่ยนะแต่ทั้งนี้มันไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นออร์แกนิกเป็นเพจนะมันก็แบบบางทีมันวัดอะไรไม่ได้มากแชร์วิดีโอเนี่ยโหถ้าผมแชร์วิดีโอมาแชร์ลิงก์มาเนี่ยแบบคนเข้าถึงเยอะโพสต์เตตัสก็ใกล้เคียงกันวิดีโอเนี่ยใช้ได้นะแบบทำอันนี้คือเราทำคอนเทนต์ของเราเองแล้วแบบว่า average reach ใกล้เคียงกับที่เราแชร์มาเพราะที่เราแชร์มาคือแบบส่วนมากผมแชร์พวกเงยชีพทำคลิปมาอะไรเงี้ยก็โอเคนะ top post from your page you watch อันนี้พอดีผมแบบไม่ได้แอดเพจเข้ามาจริงๆแอดมาไว้ดีเนาะแอดแบบเพจคู่แข่งจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนไหนเขามีคนมาไลค์เยอะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบทำตามไปเลยก็ว่าศิลปินที่แท้จริงคือแบบดูวิธีการของคนอื่นนะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะแบบไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองมากพอดีผมติสนิดนึงนะผมก็ไม่ค่อยชอบแบบเอาของใครมาทำตามคราวนี้ข้างล่างเนี่ยลองเลื่อนมาดูว่าแต่ละโพสต์เนี่ยที่เราโพสต์เนี่ยอันไหนเป็นยังไงบ้างมีฟีดแบ็กยังไงบ้างลองมาดูนะสีส้มเนี่ยก็คือจะบอกว่าเป็นรีชเท่าไหร่เป็นรีชแบบออร์แกนิกเท่าไหร่ออร์แกนิกคือไม่จ่ายตังค์อ่ะกับเพจแบบจ่ายตังค์เท่าไหร่เอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยก็ออร์แกนิกล้วนๆเลยใน 1,000 คนอันนี้เนี่ยเฮ้ยเราก็ไปดูได้นะว่าเฮ้ยทำไมคนมาดูเยอะเนี่ยก็กดชิปก็ได้นะคลิกไปดูอ๋อโพสประมาณนี้ฮะคนมาดูเยอะอะไรเงี้ยเราจะได้รู้แนวทางการโพสของเราซึ่งก็โพสไปเถอะจริงๆผมก็ไม่ได้มีแบบหลักการใดตัวผมโพสแบบ
ตามจิต creativity อ่ะจิตสร้างสรรค์ของเรานะตามใจสร้างสรรค์ของเราแต่ว่าถ้าเราอยากจะเน้นยอดนะครับเน้นยอดให้คนดูเยอะนะก็แบบก็ต้องรู้เนเจอร์ของคนมาดูเพจของเราใช่ไหมเขาก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบมันนี่มันซิมเพิลมากเลยนะซิมเพิลแต่ว่าคำมันแบบถ้ามันโอเคอ่ะมันให้ความรู้ด้วยอะไรเงี้ยมีอะไรเยอะเนี่ย1K อันนี้ก็แบบว่าผมก็แบบเหมือนเล่นเกมมีอินเทอร์แอคชั่นมีถามตอบอะไรเงี้ยคนก็จะดูเยอะนะที่คนดูน้อยๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคนดูน้อยทำไมถึงน้อยโพสแบบไหนคนดูน้อยโพสขายของคนดูน้อยต้องแบบโพสประมาณคอนเทนต์ที่ไม่ขายแบบไม่ขายนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเนี่ยกด CMore ไปเรื่อยจะได้เห็นซึ่งแต่ละโพสเนาะมันก็เป็นชนิดการโพสที่เหมือนกันนี่รูปใช่ไหมอันนี้เป็นสเตตัสนี่เป็นวิดีโออันนี้มีลิงก์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ engagement ก็คือจำนวนคนมากดไลค์มาคอมเมนต์มาแชร์นั่นแหละมันก็ดูได้คือใช้ดูได้ว่าเฮ้ยโพสไหนที่แบบลูกเพจเราชอบอะไรเงี้ยมีอะไรอีกมีวิดีโอนี่เขาย้ายไปอยู่ที่นี่แล้วนะใน Creator Studio แล้วนะมันมาใหม่นะตอนนี้เราผมกดคลิปแล้วก็คลิก Creator Studio ก็ได้จะพาไปดูนิดนึงนะครับพาไปดูนิดนึงก็คือมันจริงๆมันเหมือนจะย้ายตัวหน้า Insight เนี่ยมาอยู่หน้า Creator Studio หมดละมันเหมือนยังทำไม่เสร็จยังไงก็ไม่รู้นะสามารถมาดูอันนี้ก็สรุปแต่ละโพสต์นั่นแหละก็ไว้เดี๋ยวแบบผมไปศึกษาก่อนไปเล่นก่อนมันเพิ่งมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาอัดคลิปสอนว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างมันมีประโยชน์แค่ไหนแต่หลักผมเข้ามาดูแค่นั้นนะแค่โพสต์หลักของผมกับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยคือตัวนี้ people เนี่ย people เราสามารถมาดูได้เนี่ย your fan นะว่าแบ่งเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์นะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเวลาเรายิงแอดเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเรามันเป็นใครที่เขาชอบคอนเทนต์ของโพสต์เราใครที่เขาชอบแนวของโพสต์เราเป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันดูได้เลยเนี่ย25-34มีเปอร์เซ็นต์ที่สนใจคอนเทนต์ของเพจผมมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมยิงแอดหากลุ่มเนี่ย25-34มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าไปยิงแอดหาคนอายุ55-64หรือว่า45อัพอะไรเงี้ยแล้วก็ผมยิงแอดหาผู้ชายก็มีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงกว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้เขาแจกแจงให้ด้วยว่าคนมากดไลค์เนี่ยมาแบบมาจากประเทศอะไรบ้างนะก็ดีมาก your follower people reach your fan people reachอันนี้ยังไม่ available ยังทำไม่เสร็จ your follower ดูได้ your follower กับ your fan ได้ your fan นั่นก็คือคนมากดไลค์เลยเนาะแต่ your follower คือเขาแบบฉันไม่กดไลค์อ่ะแต่ว่าฉันกด follow ไว้อะไรก็ประมาณนี้แหละที่หลักๆที่ใช้ดูเนาะอันนี้น่าจะแบบเป็นจำนวนรวมทั้งหมดนะทั้งที่เคยคุยมา543คนไม่มีใครบล็อกเราเย้ใจ new messageเป็นไงบ้างเนี่ยตั้งแต่วันที่24-30เรามาเลือกตรงนี้ได้นะเลือกแบบวันตรงนี้ได้จะเลือกเป็นแบบ14วันสุดท้ายเป็นไงบ้างมีแค่9เมสเสจอะไร responsive rate ครับสมมติว่าเราไปจ้างแอดมินตอบเรารู้ได้เลยว่าเขาแบบตอบไวตอบช้าอะไรเงี้ยนะครับไอ้ฟังก์ชันออเดอร์เนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยล่างเลย QR code เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะใครเล่นเนี่ยสามารถแบบไปที่เพจเราใช่ไหมเรามาที่มอตัวนี้แล้วก็ไปที่ Publishing Tool นะเผื่อใครจะไปเล่นแล้วก็แบบจะได้เห็นรีพอร์ตว่ามีคนสแกนเยอะไหมนะแล้วเราก็มาที่นี่นะ QR Code แล้วก็ให้เลือกว่าแบบคนจะทำอะไรกับ QR Code ของเรานะ Like your page check in หรือว่า review นะเอา like แล้วกันนะแล้วเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะแล้วเราก็จะได้ไฟล์ PDF มาไปเล่นได้นะใช้ได้เนี่ยหรือว่าจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็พอดีผมไม่เคยเล่นนะใครลองเล่นก็ไปเล่นดูแล้วก็แบบถ้ามีคนสแกนมันน่าจะนับให้เราตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะสนุกดีเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพจ Insight เนาะก็แบบใช้ดูข้อมูลเชิงลึกของเพจเราได้นะครับมีคนมากดไลค์เดือนนี้เดือนที่แล้วเป็นไงบ้าง engagement เดือนนี้กับเดือนที่แล้วเป็นไงบ้างโพสต์ไหนของเราดีโพสต์ไหนของเราคนชอบไลค์เยอะแชร์เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัว Insight เนี่ยในการดูข้อมูลได้แล้วก็สุดท้ายเนาะเราสามารถ export พวก data พวกนี้นะเป็นพวกไฟล์สามารถ
เปิดได้ด้วย Excel ได้ด้วยนะครับในกรณีที่แบบจะไปแบบไป analyze เชิงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปก็สามารถ export ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับเพจ insight เนาะฝึกดูไว้เนาะจะมีประโยชน์มากเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงลากันไปเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ